ด่วนข้อความจากมาซาทดะอีชิอิถึงทีมชาติไทยจงกลับไปพัฒนาตัวเองในทุกด้านทั้งความเร็วเทคนิคและความคิดกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในขณะที่คู่แข่งสำคัญของทีมชาติไทยหลังจากนี้คงหนีไม่พ้นทีมชาติจีนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอิชิอิต้องทำงานแข่งกับเวลาที่สำคัญพลาดไม่ได้แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวไม่งั้นเกรงจะสิ้นศรัทธาแฟนบอลชาวไทยส่วนทีมชาติจีนตีข่าวใหญ่หลังวงการฟุตบอลพินาศในเวทีเอเชียหวังใช้เกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในการเจอกับไทยเป็นตัวยูเทิร์นหัววงการฟุตบอลให้เชิดขึ้นเหมือนเดิมเดิมพันครั้งนี้ของสองชาติกำลังจะได้ชี้ชะตากันในเร็วๆนี้ทั้งหมดติดตามไปไหนแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ศึก U23 จบไปนะครับงานก็ยังมีรออีกเพียบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือเรื่องภาระการจัดแข่งขันของวงการฟุตบอลไทยใดๆก็ตามนั่นเองนะครับเอาอย่างนี้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอิชิอินะครับก็เปิดเผยนะครับและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆฟุตบอลนะครับที่ผิดหวังจากการไปแข่งเอเชียแต่ทุกสิ่งทุกอย่างThe show must go on ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าเรามาทำยังไงให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับอิชิอิครับฝากข้อความถึงแข้งช้างศึก U23 แล้วครับในการที่ทุกคนเนี่ยจะต้องพัฒนาตนเองตอนนี้ผมว่าอิชิอิก็มีข้อมูลของนักฟุตบอลไทยทั้งชุด U23 ทั้งชุดใหญ่เยอะพอสมควรแล้วนะครับอิชิอิบอกว่านะครับตอนนี้เนี่ย U23 คงจะต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขาให้กลับไปพัฒนาตนเองเพื่อโอกาสในการขึ้นสู่ชุดใหญ่ผมว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เด็กๆน้องๆเนี่ยที่ผิดหวังยังมีความหวังนะครับเพราะว่าทุกคนคือกำลังสำคัญในอนาคตยิ่งออกมาจากปากเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วเนี่ยนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยต้องลืมความผิดหวังให้เร็วที่สุดและก้าวไปข้างหน้านะครับถึงแม้ว่าเราจะตกรอบไปในการแข่งขันครั้งนี้และจบเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่ม4ล่าสุดอิชิอิเลยนะครับก็ได้เป็นที่ปรึกษาได้เห็นนะครับได้เจอทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วรู้ปัญหามานะครับเขาก็บอกเลยว่าสิ่งที่น้องๆจะต้องทำนะครับคือเรื่องของความเร็ว3อย่างที่นักฟุตบอลไทยต้องทำแล้วที่ยังไม่เห็นนะครับอิชิอิว่างี้อยากให้นักเตะกลับไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อจะนำไปใช้ในการแข่งขันระดับเอเชียในอนาคตซึ่งความเร็วทั้ง3อย่างประกอบไปด้วยความเร็วที่1ความเร็วในด้านร่างกายนะครับคือแน่นอนแหละครับไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลนะครับในการวิ่งในการกระแทกในด้านร่างกายความเร็วปฏิกิริยาต่างๆการสปีดจะสังเกตได้ว่าน้องๆชุดนี้มีความช้านะครับกว่าจะเคลื่อนกว่าจะไปกว่าจะหาช่องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันนี้เฮดโค้ชทีมชาติไทยมองเห็นครับว่าเราช้าความเร็วทางด้านร่างกายนะครับมันไม่มีมันไม่พอถึงมีแต่มันไม่พอนะครับตรงนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับผมว่าหลายๆคนเห็นแล้วนะครับ2ครับความเร็วในด้านของเทคนิคอันนี้สุดๆเลยนะครับเทคนิคในการสกิดในการเปลี่ยนทิศทางบอลในการสร้างทรานซิชันในการโอเวอร์แลปในการเปิดในการคัตแบ็กในการไหลบอลเร็วในการซ้อนตำแหน่งในการหาพื้นที่นี่คือเทคนิคที่อิชิอิก็มองเห็นเช่นเดียวกันว่าต้องมีเทคนิคถ้าคุณไม่มีเทคนิคคุณสู้ระดับเอเชียไม่ได้นะครับ3เร็วที่3ความเร็วในด้านของความคิดนะครับคิดเร็วทำเร็วจะทำยังไงบอลมาต้องคิดไว้ก่อนมีการคิดล่วงหน้าไม่ใช่บอลมาถึงเท้าแล้วค่อยคิดนะครับคือเพื่อนจะให้มาต้องดูแล้วขวามีซ้ายมีหน้ามีอันนี้คืออิชิอิก็มองเห็นเช่นเดียวกันแต่สรุปมาเป็น3ประเด็นนะครับเป็นเรื่องของความเร็วร่างกายเทคนิคและความคิดนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าพูดทีหนึ่งเห็นภาพชัดยาวๆนะครับสำหรับอิชิอินอกจากนี้ครับคุณซือชาวญี่ปุ่นยังฝากบอกอีกว่าทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการต่อสู้ระดับชาตินะครับระดับหัวแถวของเอเชียมีแต่ละทีมเนี่ยเป็นอย่างไรหลังจากนี้ต้องกลับไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำงานให้หนักต่อไปทุกคนมีโอกาสที่จะอยู่ในข่ายของนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือมาซาทาดะอิชิว่างี้แน่นอนผู้เล่นทุกคนในช่วงอายุนี้จะเป็นช่วงสำคัญเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมชาติไทยไปสู่ฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็น2026หรือฟุตบอลโลก2030ก็ตามอิชิตั้งเป้าหมายไว้แบบนี้เลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับทีมชาติจีนเนี่ยเขาตีข่าวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเขาก็ล้มเหลวล้มเหลวแบบโอ้โหเละเทะนะครับผลงานยังไม่ฟื้นตกรอบแรก4รายการติดนะครับนี่คือผลงานของจีนแต่อย่างที่บอกครับคู่แข่งคนสำคัญและทางตรงของทีมชาติไทยก็คือทีมชาติจีนตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับคืนขึ้นมาได้มันจะพลิกขึ้นมาแล้วดีไปแบบยาวๆอีกปีครึ่งนะครับคือแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องดูดวงเลยนั่นคือทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกนะครับในรอบคัดเลือกรอบถัดไปแค่นี้มันก็เฮแล้วนี่คือภารกิจอันใหญ่หลวงยิ่งใหญ่สุดๆที่อีชิอิเขาแบกรับไว้แล้วเขาต้องทำให้ได้ด้วยนะช้อยไม่ได้มันไม่มีไงตอนนี้มันต้องทำให้ได้นะครับคือต้องบอกว่าอ่ะเดี๋ยวดูคู่แข่งนะครับผลงานฟุตบอลจีนเนี่ยในระดับเอเชียที่มีการคัดเลือกไปลุยทัวร์นาเมนต์ระดับโลกพวกนี้เนี่ยนะครับฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเริ่มตั้งแต่ฟุตบอลหญิง2024นะครับไม่ผ่านรอบคัดเลือกนะครับโควต้า2ทีมเอเชียฟุตบอล U23 เอเชียนคัพ2024รอบสุดท้ายนะครับโควต้า 3.5 ทีมเอเชียตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วไม่ได้ตกธรรมดาเดี๋ยวค่อยมาไล่เลียงกันนะครับฟุตซอลเอเชียนคัพนะครับตกรอบแบ่งกลุ่มนะฮะส่วนทัวร์นาเมนต์เมื่อต้นปีอย่าง2024เอเชียนคัพ2023ที่ทีมชาติจีนตกรอบแบ่งกลุ่มโดยยิงคู่แข่งไม่ได้เลยสักประตูนั่นเท่ากับว่าทีมชาติจีนเหลือทัวร์นาเมนต์เดียวนะครับที่จะไปต่อได้คือการเจอกับไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอันนี้คือสิ่งสำคัญสุดๆเลยแต่ถ้ามาไล่เรียงอย่างสื่อในประเทศจีนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าฟุตบอลจีนกำลังเจอกับหายนะบนเวทีระดับเอเชียเพราะในการแข่งขันที่จัดโดยสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC พวกเขาไม่สามารถทำผลงานได้ดีแน่นอนแหละครับการเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพ U23 นะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าโอ้โหผลงานนี่ไม่สู้ดีนักนะครับในการลงสนามถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยนะครับจะเก็บชัยชนะได้ในการเจอกับ UAE นัดสุดท้ายชนะไป 2-1 เนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าตกรอบนะครับในกลุ่ม B ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมีหนำซ้ำครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไปแข่งในรายการเอเชียไม่สามารถยิงประตูได้เลยนะครับหลังจากการที่พวกเขาเนี่ยเสมอนะครับกับทาจิกิสถานไปแล้วพวกเขาก็เสมอกับเลบานอนแต่มาแพ้กาตาร์ไป 1-0 ซึ่งนั่นหมายความว่าเอเชียนคัพกลุ่ม A ในทีมใหญ่เนี่ยนะครับพวกเขาทำผลงานได้ย่ำแย่สุดๆเลยนะครับและตอนนี้ทีมชาติจีนก็ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายที่จะทำให้อับอายครั้งถ้าหากว่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะฮะพวกเขาตกรอบอีกในการเจอกับทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นนี่คือเดิมพันครั้งใหญ่ของทั้งทีมชาติไทยและทีมชาติจีนที่กำลังจะมาถึงและเวลาก็ไม่คอยท่าตอนนี้เริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือปัจจัยใหญ่ๆนะครับในกลุ่ม4ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกาหลีผ่านเข้ารอบนะครับมี10แต้มจีนมี7นะครับทีมชาติไทยมี4นะครับและสิงคโปร์มี1แต้มนั่นเองถ้าหากว่าทีมชาติไทยชนะจะขึ้นมาเป็น7นะครับแล้วต้องบอกเลยครับว่าถ้าจีนนัดสุดท้ายแพ้เกาหลีใต้และไทยชนะสิงคโปร์ก็เป็นอันว่าทีมชาติไทยของเราผ่านเข้าสู่รอบ3ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียได้แน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะเราก็หวังให้เป็นอย่างนั้นส่วนสนามแข่งขันยืนยันมาแล้วนะครับว่าทางจีนเขาเลือกสนามไหนอย่างไรแมตช์เดย์ที่5จีนพบไทยที่เซินหยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์มีความจุ 60,000 คนแข่งวันที่6มิถุนายนทุ่มหนึ่งตามเวลาประเทศไทยส่วนแมตช์สุดท้ายเราจะได้ลุ้นก็ต่อเมื่อแมตช์นั้นเราชนะมานั่นเองนะครับมีความจุ 45,000 คนเล่นกันที่ราชมังคลากีฬาสถานประเทศไทยวันที่11มิถุนายนนั่นเองเวลาทุ่มครึ่งนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในการผ่านเข้าสู่รอบฟุตบอลโลกรอบถัดไปให้ได้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามมันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ